ก็ชกกันในพิกัด118-120นะครับนุ่มปืนกลต่อให้เข้าเวรแทนครับนะครับทางด้านปืนกลเลยต้องต่อให้สำหรับปืนกลเล็กนครศรีครับ3ฟอร์มหลังนี่ก็มีแพ้น็อกให้กับชัยศิริศักดิ์นิรันดร์รัตน์ยกที่3แล้วก็มาชนะน็อกชัยศิริศักดิ์นิรันดร์รัตน์ยก5ครับล้างแค้นสำเร็จส่วนฟอร์มล่าสุดเนี่ยแพ้คะแนนให้กับวันฉลองพี่เคแสนชัยมวยไทยยิมไว้วันนั้นนี่ก็มีเดิมพันด้วยครับส่วนมุมน้ำเงินครับพนมลุงเล็กสิทธิ์ใบคาหรือเกียรติเจริญชัยครับ3ฟอร์มหลังนี่ก็มีชนะคะแนนฉมวกเพชรลูกพระบาทชนะคะแนนพลกิจกกรรมนาถครับส่วนฟอร์มล่าสุดเนี่ยแฟนมวยทั่วประเทศได้ดูแน่นอนครับแพ้คะแนนให้กับพลกิจกกรรมนาถที่ช่อง7สีวันนั้นนี่โดนนับก่อนด้วยครับพี่ชายทุ่งสงครับขึ้นมาถอดมงคลให้พนมลุงเล็กครับส่วนมุมแดงครับที่ชูทางด่วนเป็นถอดมงคลให้นะครับเจ้าปืนกลปืนกลต่อยที่นี่นี่แม่หลังๆไม่ค่อยดีครับครับคุณออสเคยโดนไล่มาแล้วนะไล่ลงไปเนี่ยคือไม่ชกกันดูเชิงเยอะไปหน่อยใช่ครับสำหรับเจอกับดาบเทวดาครับสำหรับคู่นี้เนี่ยเรทเปิดค่อนข้างจะแพงนะครับเพราะว่าปืนกลเนี่ยเขาเป็นมวยในรายการแฟนมวยครับบรรดาเซียนมวยครับให้ได้เปรียบ5-3เลยครับมุมแดงรูปร่างถือว่าไม่ห่างกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพนมลุงเล็กนี่ก็เป็นประเภทสูงยาวเหมือนกันสีผิวนี่ถือว่าใกล้เคียงกันมากครับครับเลดเปิดขึ้นมาคู่นี้ครับเป็นทางด้านปืนกลนี่ได้เปรียบครับคุณน็อตปืนกลได้เปรียบ 5-3 เลยครับต่อมวยในรายการแล้วครับการเตรียมตัวสภาพร่างกายก็ดูดีกว่า2ปอนด์วันนี้นี่จะมีผลหรือเปล่าครับมุมแดงต่อให้ผ่านพ้นยกแรกไปครับก็ยังไม่มีอะไรมากมายครับแฟนมวยก็ยังนั่งดูทิศทางอยู่ครับเอาครับมาดูกันยกที่2ครับเจ้าพนมลุงเล็กแฟนมวยแทนนี่มักจะชกดีครับส่วนปืนกลวันนี้นี่ต้องเน้นหน่อยครับดีกรีแชมป์115เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับคุณน้องครับเจ้าปืนกลเล็กนครศรีเนี่ยก็เป็นคนมีตำแหน่งเหมือนกันครับวันนี้มาเจอมวยแทนที่เคี่ยวเลยครับกระดูกขัดมันครับยังจะต้องจ้องกันอยู่มีหมัดครับปืนกลนี่ก็เป็นประเภทครบเครื่องครับเข่าได้นอกได้ครับแต่ว่ายังดูชั้นดูเชิงครับแม่ขวาพลาดเอาขวาคืนพนมลุงเล็กไม่ยอมโดนฟรีๆเหมือนกันครับทั้งคู่นี่ก็ยังไม่มีใครเพียงพร้อมต่างฝ่ายต่างก็ป้องกันตัวดีครับครับลูกล่างนี่ปาดหัวตัวเท่าเลยคุณน็อตไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากมายครับพนมลุงเล็กเนี่ยโอ้แฟนมวยติดตาเลยมาโชว์ฟอร์มไว้ที่ช่อง7สีแต่เป็นฟอร์มที่แฟนมวยไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ครับครับแพ้เจ้าพลกิจเอาไว้วันนั้นนี่ไปโดนนับก่อนนะขาดเลยครับถ้าไม่โดนนับนี่หนังน่าจะออกมาอีกเรื่องเลยถีบสกัดครับปืนกลใจเย็นครับวันนี้เน้นเป็นพิเศษเป็นมวยแรงปลายครับแกก็เรื่อยๆเหมือนกันซ้ายมาเอาขวาคืนจริงจังว่าเอ้าโอ้โหลูกนี้ครับเตะซ้ายเข้าไปเซเลยครับคุณออสครับโอ้โหกรรมการต้องยุติการชกเลยครับลุกไม่ไหวครับดูอีกครั้งครับนี่ครับโอ้โหแข้งซ้ายอันนี้แข้งจริงๆครับโอ้โหหน้าแข้งเลยครับนี่ครับหน้าแข้งเลยครับเต็มๆเลยครับก้านคอครับพยายามจะลุกขึ้นมาครับแต่ทรงตัวไม่อยู่กรรมการก็ยุติการชกไปในยกที่2เท่านั้นโอ้โหเกมเนี่ยกำลังดำเนินไปเรื่อยๆเลยครับครับคือทั้งคู่ระวังตัวมากครับเกมนี้แต่ปืนกลพลาดก่อนครับ